ับมาพบกันช่วงที่2ครับหลังจากพักเหนื่อยกันแล้วเรียบร้อยมีแรงต่อแต่ทีเนี้ยเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็คงจะแน่นอนเกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมแล้วก็พวกเราทุกคนด้วยครับเพราะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แน่นอนเป็นเทศกาลที่ทุกคนอยากจะแฮปปี้สนุกสนานใช่ฮะแล้วก็ได้พบปะหน้าตากันนะครับส่วนใหญ่ก็จะรวมครอบครัวบางคนก็ตั้งใจที่ว่าสิ่งที่ไม่ดีผ่านไปตั้งใจใหม่เอาใหม่ไอ้ที่ผิดไปแล้วก็ผิดไปพลาดแล้วก็พลาดไปเริ่มต้นกันใหม่อะไรเงี้ยบางคนก็ใช้โอกาสนี้กลับบ้านใช่นะครับเพราะว่าบางคนทำงานต่างจังหวัดมาอยู่อ่างทองเงี้ยแต่ว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดก็ช่วงนั้นเดินทางกลับบ้านนะครับแล้วก็หรือลูกเต้าครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดเที่ยวนี้อ่างทองบ้านเราก็คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ก็รอลูกหลานที่ไปทำงานในกรุงเทพไปทำงานต่างจังหวัดนั่นคือเรื่องดีๆในมุมมองดีแล้วปีใหม่ปีนี้หยุด4วันติดต่อเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพอดีเลยอยากกลับเลิกเกินอยากกลับเลยแต่หลายท่านบอกกลับไม่ได้โดยเฉพาะอ่างทองครับก็ต้องทำงานกันนะครับอย่างโดยเฉพาะที่นั่งอ่านข่าวกันอยู่2คนนี้ก็คงไปไหนไม่ได้ต้องได้เจอกันนะครับเพราะว่าต้องไปตามข่าวมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในช่วงปีใหม่มีอะไรดีๆมีอะไรกิจกรรมอะไรกันบ้างจัดงานอะไรยังไงบ้างใช่และสิ่งสำคัญนะครับช่วงปีใหม่เนี่ยการเดินทางครับแน่นอนรถราก็ต้องเยอะขึ้นการเดินทางก็เยอะขึ้นการเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มีมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเมาไม่ขับในเรื่องของขับรถถูกกฎจราจรถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็การป้องกันอาชญากรรมและมิจฉาชีพถูกต้องนะครับสำคัญมากๆเลยตรงนี้ก็ต้องคงจะต้องรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับครับอ่ะคุยให้ฟังกันซะเลยก็แล้วกันว่าทางจังหวัดอ่างทองของเราโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองเนี่ยแล้วก็จังหวัดอ่างทองของเราทุกหน่วยงานครับไม่ได้หยุดเลยพี่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรเดินทางผ่านจังหวัดอ่างทองครับในช่วงทั้ง7อำเภอนะครับก็มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2556มีการประชุมกันนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนอกจากนี้ไม่ใช่ป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างเดียวก็คือช่วยให้ท่านที่เดินทางอำนวยความสะดวกและทางตำรวจเนี่ยก็มีการรับฝากบ้านด้วยในจังหวัดอ่างทองของเราก็มีนะครับไม่ได้มีเฉพาะกรุงเทพเราดูข่าวกันว่าเอ๊ะกรุงเทพเขามีการฝากบ้งฝากบ้านฝากบ้านทำไมบ้านตำรวจทำไมตำรวจอ่างทองไม่รับรับครับรับครับติดต่อกันได้เดี๋ยวรายละเอียดเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของคุยเรื่องนี้ก่อนครับเรื่องความพร้อมของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองแล้วก็คณะกรรมการความปลอดภัยบนท้องถนนครับเตรียมการปีใหม่ไว้อย่างไรนะครับมีการประชุมกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่20ธันวาคมครับเวลา 9:30 นาทีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านวิศวะศาสิสมิตรก็เป็นประธานในการประชุมเองเลยนะครับมีการเตรียมความพร้อมมีการประชุมกันที่ห้องประชุมวิเศษชัยชั้น2สารกลางจังหวัดอ่างทองครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองท่านชัดนรงค์สิริพรณราชสีมาครับบอกว่าในช่วงเทศกาลปี2556เนี่ยปีใหม่เนี้ยนะครับรัฐบาลเขากำหนดให้เป็นวันหยุดติดต่อกัน4วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพอดีมันตรงนี้ว่า29วันเสาร์30วันอาทิตย์31 1เนี่ยหยุดปกติก็คือปีใหม่2วันก็เป็น4วันพอดีนะครับก็เป็นการหยุดยาวเพราะฉะนั้นโอ้โหปีนี้คนจะต้องเดินทางกันมากกว่าทุกๆปีสุดยอดเลยล่ะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นทางราชการทางภาคเอกชนหรือว่าบริษัทโรงงานต่างๆก็ปิดกัน4วันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สัญจรก็คงจะเยอะอย่างที่บอกครับกับภูมิลำเนากันบ้างพาครอบครัวไปสนุกสนานรื่นเริงเที่ยวปีใหม่กันนะครับแล้วก็แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอก็จัดงานฉลองปีใหม่กันอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ช่วงปีใหม่เนี่ยน้องปอนสังเกตไหมครับวัดวาอารามต่างๆที่จะมีการปิดทองฝังลูกนิมิต มีงานประจำปีมีงานประเพณีต่างๆเนี่ยวัดต่างๆก็จะจัดกิจกรรมเพราะว่าผู้ที่จะได้ไปทำบุญขึ้นปีใหม่ไปทำบุญทำบุญแล้วก็ตอนนี้จะมีปิดทองฝังลูกนิมิตกันมากทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นขบวนที่จะไปทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตขบวนไปสนุกสนานลื่นเริงบางท่านก็ไปธรรมะบางท่านก็ไปเมาทีนี้สองสามขบวนนี้จะมาเจอกันอยู่บนถนนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันนะครับครับความเสี่ยงจะสูงมากตรงนี้นะครับในเรื่องของการที่จะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าช่วงปกตินะครับทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือเรียกย่อๆว่าสปภ.ก็แจ้งให้ทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2556เนี่ยนะครับก็เริ่มจัดโครงการคือเริ่มนับสถิติคือปกติเนี่ยเราต้องรณรงค์กันตลอด365วันนี่แหละแต่ว่าถ้าช่วงเทศกาลนี้เราก็
เริ่มจับสถิติว่าจังหวัดไหนจะมีลดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2555จนถึงวันที่2มกราคม2556นะครับก็คือ7วันครับ7วันก็เราจะลดอุบัติเหตุกันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับขับขี่กันปลอดภัยอย่างไรก็ปีนี้ทางจังหวัดอ่างทองของเรานะครับมีสถิติปีที่แล้ว1รายเสียชีวิต1รายเสียชีวิต1รายปีนี้ก็เลยห้ามเสียปีที่แล้ว2หรือ1หนึ่งนะหนึ่งนะเพราะว่าตอนเมื่อปี54อ่ะสองคนใช่แล้วเราลดเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งแล้วเราลดได้ปีนี้อนุญาตให้ทีนี้เสียชีวิตได้แค่ศูนย์คนนะครับไม่ให้เสียชีวิตเลยดีกว่าก็อนุญาตให้เสียชีวิตได้แค่ศูนย์คนนะฮะคือสิ่งสำคัญนะครับต้องช่วยกันดูแลแล้วก็คือถ้ายิ่งไม่มีผู้บาดเจ็บที่แอดมิดเข้าโรงพยาบาลเนี่ยยิ่งดีเลยครับใช่ครับคือถ้าไม่บาดเจ็บไม่เสียชีวิตเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับต้องช่วยกันนะครับอ่ะในส่วนรายละเอียดคณะกรรมการเขาว่ายังไงกันบ้างในเรื่องเป้าหมายตรงนี้ก็เป้าหมายนะครับได้แบ่งเป็นสาระสำคัญต่างๆนะครับก็คือในการจัดการเฝ้าระวังในครั้งนี้เขาเรียกว่าคำสโลแกนประจำปีนี้นะครับช่วงเทศกาลปีใหม่ว่าได้กล่าวว่า9ปีใหม่อย่างปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุครับนะฮะแล้วก็ได้มีระยะเวลาในการดำเนินการนะครับก็คือวันที่27ธันวาคม2555จนถึงวันที่2มกราคม2556รวม7วันด้วยกันเป้าหมายนะครับก็คือว่าจะต้องทำให้ลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บให้ได้น้อยลงร้อยละ5เมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่เมื่อปี2555ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีการใช้มาตรการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนทั้ง6มาตรการเลยนะครับและมีการใช้มาตรการเน้นหนักนะครับก็คือว่าคือการใช้การควบคุมการใช้ความเร็วควบคุมในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์และขับขี่ยานพาหนะการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยการควบคุมการเกิดอุบัติเหตุกับรถกระบะบรรทุกผู้โดยสารบนกระบะท้ายและก็คือผู้ซ้อนท้ายบนรถกระบะนี่เองนะครับจะพยายามใช้มาตรการเน้นหนักทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นครับก็คือสรุปว่าในเรื่องของเคารพกฎจราจรนะครับขับรถถูกกฎลดอุบัติเหตุช่วยกันนะครับแล้วก็ปีนี้เขาบอกว่า9ปีใหม่ยังปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้ลดลงให้ได้มากกว่า 5% ครับเพราะว่านี่คือจังหวัดอ่างทองเราเสียชีวิตไป1คนนะครับเมื่อปี2050ถ้าลดลง 5% ก็คือ0คนครับเพราะว่าไม่รู้จะลดยังไงคือลดแค่แขนขาก็ไม่ได้เสียชีวิตแค่แขนขาก็ไม่ได้ไปแบ่งเปอร์เซ็นต์หน่อยคงไม่ถูกก็คือช่วยกันนะครับเรื่องนี้ก็อย่าให้มีเสียชีวิตก็แล้วกันนะครับก็ยังไงเราต้องช่วยกันนะครับโดยเฉพาะมาตรการที่เข้มเลยนะครับท่านผู้ชมครับฝากไปด้วยก่อนออกจากบ้านก่อนจะสตาร์ทรถไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะครับหรือรถอะไรก็ตาม1อย่าขับเร็วครับเพราะเขาตรวจจับความเร็วนะอย่าใช้ความเร็วเกินกำหนดนะครับห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ยวดยานถ้าดื่มคือดื่มไปขับไปเหรอพี่ไม่ใช่ดื่มแล้วไปขี่ก็ไม่ได้คือเมาแล้วห้ามขับห้ามขี่ครับอันนี้เดี๋ยวถ้าเมาห้ามขับเมาไม่ขับเขาบอกเขาไม่เมาอีกโอ้โหสรุปว่าถ้าดื่มแอลกอฮอล์อย่าขับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะครับและนอกจากนั้นก็คือถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนึกถึงหมวกกันน็อกทันทีครับสวมปั๊บก่อนสตาร์ทครับไม่ใช่ขี่ไปครึ่งทางแล้วก็นึกขึ้นได้อ๋อเห็นตำรวจยืนอยู่ข้างหน้านึกขึ้นได้มีหมวกกันน็อกมาไม่ได้นะครับอันนั้นเขาเรียกหมวกกันน็อกนะครับไม่ใช่หมวกกันนายไม่ใช่หมวกกันตำรวจแล้วก็อีกอย่างนึงครับมีรถกระบะนะครับโอ้โหสนุกสนานเย้ยๆเลยนั่งกระบะหลังดื่มกันไปด้วยครับเต้นกันไปด้วยเปิดเพลงลั่นแล้วก็นั่งขอบกระบะข้างบนไม่ได้นะครับครับผิดกฎหมายนะครับโดนจับแน่นอนเพราะว่ารถขับเร็วๆบางทีเบรกหรือว่าเลี้ยวโค้งกระทันหันอะไรเนี่ยที่นั่งเผลอตีลังกาหล่นลงไปก็เรียบร้อยสิ่งสำคัญครับคือผมว่าง่ายๆเลยครับพี่ตั้งสติก่อนสตาร์ทใช่แต่ถ้าไม่มีสติให้ตั้งก็ตั้งอะไรพี่ตั้งตัวเองเราว่าอย่าไปทำอย่าไปขับอย่าไปขี่มาเลยนะตั้งใจทำให้ดีกันแล้วกันนะครับนึกให้ดีว่าต้องมีความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อย่าประมาทนะครับครับ